สวัสดีค่ะพบกับมานาอีกครั้งในช่อง Mind Meds ยาสำหรับความคิดสวัสดีค่ะพบกับมานาอีกครั้งในช่อง Mind Meds ยาสำหรับความคิดวันนี้มานาก็มานั่งทานข้าวกลางวันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้มานาทำเห็นไหมเอ่ยข้าวแกงกะหรี่ญี่ปุ่นนะคะแล้วใส่ไก่ทอดด้วยนะคะก็คือชิคเก้นคัตสึเคอรี่นั่นเองนะคะเดี๋ยวขอตัวไปทานข้าวก่อนนะคะแล้วเราค่อยกลับมาพูดคุยกันค่ะโอเคค่ะเรามาพูดคุยกันต่อค่ะเรื่องที่มานาอยากจะมาพูดคุยกับคุณผู้ชมวันนี้นะคะก็สืบเนื่องมาจากคลิปที่มานาทำก่อนหน้านี้นะคะที่อธิบายถึงพฤติกรรมการพูดต่างๆนะคะของนาร์ซิสซิสแล้วก็จุดประสงค์ที่เขาเลือกใช้วิธีการพูดในแต่ละสถานการณ์ด้วยนะคะว่าเขาใช้ทำไมนะจุดประสงค์คืออะไรทีนี้มานาก็เพิ่งมานึกได้ค่ะว่ามานาพูดขาดตกไป1อันก็คือพฤติกรรมการพูดอวดสรรพคุณหรือโฆษณาสรรพคุณคำว่าสรรพคุณเนี่ยคุณผู้ชมลองนึกภาพตามสมมุติเราดูโฆษณาทีวีแล้วเขาพูดว่ายาพาราเซตามอลมีสรรพคุณช่วยลดไข้บรรเทาอาการเจ็บปวดช่วยลดการเจ็บปวดกล้ามเนื้อปวดหัวอะไรก็ว่าไปเขาก็คือเหมือนพูดบรรยายสรรพคุณในโฆษณานั้นๆใช่ไหมในระยะเวลาสั้นเนี่ยที่คุณดูโฆษณาเนี้ยประมาณ1นาที2นาที3นาทีอะไรก็ว่าไปเขาจะต้องรีบพูดสรรพคุณของสินค้านั้นๆซึ่งตัวอย่างที่มานิ้วก็คือเรื่องยาให้คุณผู้ชมรับทราบว่าถ้าคุณซื้อยาตัวนี้มันสามารถช่วยหรือแก้อะไรคุณได้บ้างยานี้มีประโยชน์ยังไงประมาณนี้นะคะมีข้อดียังไงหวังว่าคงเข้าใจนะวันนั้นไม่มีสคริปต์แล้วนะคะวันนี้ทีนี้นาร์ซิสซิสเขาก็ทำอย่างเดียวกันเลยคือในช่วงเวลาสั้นๆโดยเฉพาะกรณีที่เราไม่รู้จักเขาคือเราเป็นคนแปลกหน้าเราเพิ่งมาเจอกันครั้งแรกนาร์ซิสซิสเนี่ยจะมีวิธีการแนะนำตัวที่แปลกที่ไม่เหมือนคนปกติก็คือการบรรยายสรรพคุณให้เราฟังเขาในระยะเวลาอันสั้นเนี่ยช่วง5นาที10นาทีที่เราเพิ่งเจอกับเขาเนี่ยเขาจะพูดบรรยายสรรพคุณของเขาให้เราฟังเยอะมากเพราะฉะนั้นเวลาที่เราได้ยินเนี่ยมันจะฟังไปทำนองนี้ฉันเป็นคนอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นฉันเป็นคนที่มีคุณสมบัติดีอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นฉันประสบความสำเร็จอย่างนี้อย่างนั้นอย่างโน้นฉันมีสิ่งเหล่านี้เหล่านั้นเหล่าโน้นก็ว่าไปคือฟังแล้วจะได้ยินแต่ว่าฉันโดยที่ผู้ฟังซึ่งก็คือเป็นเราเนี่ยยังไม่ทันได้ถามคำถามเลยแล้วสิ่งที่เราพูดไปเนี่ยซึ่งก็เป็นบทสนทนาปกติที่เวลาเราเจอใครเราอาจจะถามเช่นสมมุติแล้วค่ะว่ามานาเพิ่งเข้ามาทำงานใหม่เขาก็มีคำถามมาว่าเออเพิ่งมาทำหรอก่อนนี้ทำงานอะไรมานาก็ตอบไปใช่ไหมแล้วมานาก็ถามเขาเออคุณทำงานที่นี่นานหรือยังชอบอะไรเกี่ยวกับที่นี่อะไรเงี้ยนี่คือการถามไปตอบมาอะไรเงี้ยเป็นบทสนทนาใช่ไหมคะแต่นาร์ซิสซิสเนี่ยเวลาที่เขากำลังพูดบรรยายสรรพคุณของเขาอยู่ที่มีชั้นอย่างนั้นอย่างนี้อะไรก็ว่าไปเนี่ยนะคนที่ฟังอ่ะก็คือเราเป็นผู้ฟังเนี่ยไม่ได้ถามเขาเลยสักคำแล้วพอเราพูดอะไรไปอ่ะเขาก็ไม่ฟังด้วยสิ่งที่เขาพูดกลับมาไม่relateกับสิ่งที่เราถามเขาไปหรือสิ่งที่เราเล่าให้เขาฟังไปเขายังคงไล่ตามลิสต์ของเขาอยู่นะว่าฉันมีนั่นฉันเป็นนี่ฉันสำเร็จอย่างนั้นอย่างนี้ฉันชอบนั่นชอบนี่ไม่ชอบนั่นฉันเขาจะยังเหมือนแบบยังยิงไปเรื่อยๆอ่ะฉันซึ่งมานาพูดเลยว่ามานาเห็นพฤติกรรมนี้มากับนาร์ซิสซิสเกิน3คนขึ้นไปซึ่งมานาจำไม่ได้นับไม่ได้ว่ากี่คนมานาไม่แน่ใจนะว่านาร์ซิสซิสเป็นแบบนี้ทุกคนไหมนะคะแต่ที่แน่มานาเห็นเกิน3คนขึ้นไปแล้วเห็นตั้งแต่คนที่มานารู้จักดีรู้ว่าสรรพคุณเขามีอะไรบ้างแล้วพอเวลาเราไปเจอใครที่เป็นคนแปลกหน้าด้วยกันคนนี้ก็จะต้องรีบพูดพฤติกรรมนี้เลยพูดใส่คนที่เพิ่งเจอชั้นนั่นชั้นนี่ชั้นโน้นชั้นมานาก็เริ่มสังเกตแล้วนี่กำลังพูดสรรพคุณตัวเองอยู่มีคนที่มานาเพิ่งไปเจอคือมานาเป็นคนแปลกหน้าสำหรับเขามานาพูดบทสนทนาปกตินะคะก็คืออย่างที่บอกนะเหมือนเป็นการพูดคุยเริ่มทำความรู้จักซึ่งกันและกันเนี่ยค่อยๆไปแต่เขานี่คือแบบยิงรัวมาเลยชั้นนั่นชั้นนี่ชั้นแล้วแต่อย่างคือสิ่งดีๆทั้งนั้นฉันเป็นคน
ใจเย็นฉันเป็นคนใจบุญฉันเป็นคนโลกกว้างฉันเป็นคนเขียนเก่งฉันเป็นคนนู่นนี่นั่นฉันแบบดีไปหมดจนแบบมานารู้สึกว่าเดี๋ยวก่อนทำไมมันคุ้นๆคือนี่คือ red flag นะคะที่มานาเชื่อว่าถ้าเมื่อไหร่ที่คุณเจอตรงนี้ด้วยตัวเองเนี่ยกับคนที่คุณไม่รู้จักอ่ะน่าจะเป็นจุดหนึ่งเลยทีเดียวแหละที่ใช้สังเกตได้ว่าคนนี้อาจจะเป็นนาร์ซิสซิสเพราะมันชัดคนปกติจะไม่พูดอย่างนี้คนปกติจะไม่แบบว่าเพิ่งเจอหน้าใครเป็นครั้งแรกก็เล่าทุกอย่างในชีวิตของตัวเองให้ฟังหมดทีนี้ถามว่าทำไมนาร์ซิสซิสถึงมีพฤติกรรมแบบนี้ทำไมเขาจะต้องพูดอวดสรรพคุณให้คนที่เพิ่งเจอเป็นครั้งแรกรับทราบคุณสมบัติทั้งหลายทั้งแหล่ที่เขามีดีเรื่องประสบความสำเร็จต่างๆที่เขามีอย่างนั้นอย่างนี้ทำไมเขาต้องอวดสรรพคุณใช่ไหมคะที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าเรื่องนี้มานายังไม่ได้ทำคลิปดีๆนะแต่ว่าหลังจะทำแน่นอนนาร์ซิสซิสเนี่ยเขามีความรู้สึกว่าเขาจะต้องอยู่เหนือการควบคุมทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นคนหรือสถานการณ์อยู่ตลอดเวลาเขาจะต้องมีทุกอย่างอยู่ภายใต้การควบคุมของเขารวมไปถึงคนที่เขาเพิ่งเจอด้วยเขาจะต้องควบคุมวิธีการมองของคนนั้นที่จะมีต่อตัวเองเพราะฉะนั้นพอเจอหน้าปุ๊บเนี่ยนาร์ซิสซิสจะไม่ทิ้งช่องว่างให้คนนั้นเนี่ยเหมือนฟอร์มภาพในหัวของตัวเองนะว่านาร์ซิสซิสเป็นคนยังไงเขาจะยอมให้ตรงนั้นเกิดขึ้นไม่ได้เพราะฉะนั้นพอมาถึงเจอหน้าปุ๊บเขาต้องรีบสร้างภาพอะไรก็แล้วแต่ที่เขาอยากจะมีเนี่ยแล้วยัดเยียดเข้าไปในหัวของคนนั้นเลยว่านี่จำไว้นะฉันเป็นแบบนี้ฉันมีสิ่งเหล่านี้ที่ดีๆทั้งหลายฉันประสบความสำเร็จอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นฉันมีนั่นมีนี่มีโน้นเธอต้องจำให้ได้ว่าฉันดีอย่างนี้ซึ่งถ้าเป็นคนปกติเนี่ยเราเข้าไปเราก็เข้าไปเฉยๆเรามียังไงก็มีอย่างนั้นเราไม่มีไงก็ไม่มีอย่างนั้นเขาจะรู้ในสิ่งที่ถูกต้องหรือเขาจะเข้าใจผิดมันก็เรื่องของเขาใช่ไหมคะมันคือสิ่งของเขาคือเราปล่อยให้คนที่ฟังเนี่ยมีสิทธิ์ในการตัดสินใจเอาเองว่าเขาจะมองเราเป็นคนยังไงแต่อย่างที่บอกนาร์ซิสซิสต้องการให้ทุกอย่างจริงๆทุกอย่างอยู่ภายใต้การควบคุมของตัวเองเพราะฉะนั้นเขาจะเลยยอมปล่อยให้คนนั้นเนี่ยคนอื่นเนี่ยมีภาพอะไรก็แล้วแต่ในหัวคิดเอาเองวิเคราะห์เอาเองเกี่ยวกับตัวของนาร์ซิสซิสไม่ได้ยอมไม่ได้จะมาเปิดช่องว่างให้คนนั้นมองตัวเองขึ้นอยู่กับคนนั้นไม่ได้ฉันจะต้องควบคุมความคิดทุกอย่างของเขาโดยเฉพาะอย่างยิ่งฉันจะควบคุมว่าเขาจะมองฉันยังไงเนี่ยก็เลยเป็นที่มาของนาร์ซิสซิสจะต้องมาถึงเจอหน้าปุ๊บสวัสดีฉันชื่อนี้แล้วก็เล่ายาวสรรพคุณเลยเพื่อที่จะฟอร์มภาพให้เห็นให้คนนั้นเห็นว่าจำไว้นะฉันเป็นคนแบบนั้นแบบนี้แบบโน้นฉันมีสิ่งนั้นสิ่งนี้สิ่งโน้นอย่ามองฉันเป็นอย่างอื่นและสิ่งที่นาร์ซิสซิสพูดแน่นอนว่ามีแค่2 อย่างหนึ่งก็คือโกหกเลยโกหกขึ้นมาแบบเต็มๆเลยกุเรื่องสร้างขึ้นมาเลยหรือถ้าเป็นเรื่องที่มีความจริงก็จะเป็นเรื่องที่มีเขาความจริงอยู่บ้างแต่ว่าเอาไปบิดเบือนให้มันดูดีเวอร์วังอลังการนะคะก็คือเขาเรียกว่าโกหกที่ยังอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงแต่พูดให้มันดีเวอร์เกินความเป็นจริงนั่นเองนะเพราะฉะนั้นสรรพคุณที่เขาพูดใส่คนอื่นเนี่ยก็คือตัวตนจอมปลอมนั่นเองค่ะก็คือภาพที่ไม่เป็นความจริงนะที่นาร์ซิสซิสอยากให้คนอื่นเห็นนะคะเอาไว้ว่าหลังมานาจะมาทำคลิปดีๆกับเรื่องของนาร์ซิสซิสกับการควบคุมนะว่าทำไมเขาถึงมีความรู้สึกมากเลยว่าเขาจะต้องอยู่เหนือการควบคุมทุกคนและทุกอย่างทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะแล้วเขาควบคุมเรื่องอะไรบ้างนะคะเอาไว้ว่าหลังมานาจะทำนะคะขอบคุณที่รับชมสำหรับวันนี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ